โค้ชระเผยคุยสมาคมลูกหนังเคลียร์สัญญาเตรียมสู้ศึกใหญ่ลุ้นตั๋วโอลิมปิกโค้ชระอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลชายไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยเข้าคุยสมาคมลูกหนังแล้วเรื่องสัญญาเตรียมลุยงานใหญ่ชิงแชมป์เอเชียโค้ชระอิสระศรีทโรหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุด23ปียืนยันว่าเขาเคลียร์สัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วภารกิจลุยฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เดือนเมษายนปีหน้าล่าฝันโอลิมปิกเกม2024มีกระแสข่าวว่าตอนนี้โค้ชระหมดสัญญากับสมาคมลูกหนังไทยไปแล้วและยังไม่ได้ต่อสัญญาทำให้ตอนนี้เกิดสภาวะสูญญากาศกระทบการเตรียมทีมลุยศึกเอเชียเพื่อเมกะโปรเจกต์ปารีสเกม2024อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวสอบถามโค้ชระได้ข้อมูลว่าสัญญาของตนเองกับสมาคมไม่มีปัญหาต่อโดยอัตโนมัติแล้วส่วนข่าวที่ออกไปนั้นเป็นข้อมูลก่อนที่ตนจะต่อสัญญากับสมาคมซึ่งกับสัญญาใหม่นี้แรกๆติดขัดอยู่บ้างเนื่องจากเป็นรอยต่อของสมาคมที่จะหมดวาระแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างลงตัวไม่มีปัญหาเคลียร์ทุกอย่างแล้วภารกิจหลักของตนคือนำทีมชาติไทยชุด23ปีไปสู่โอลิมปิกเกมจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปีหน้าที่กาตาร์สำหรับทีมช้างศึกหนุ่มเก็บตัวช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนนยจบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วผ่านเกมอุ่นเครื่อง2นัดกับทีมไทยลีกแพ้ชนบุรี FC 1-2 และเสมอโปลิสเทโร 2-2 โดยโค้ชระกล่าวว่าแคมป์นี้ถือว่าเป็นไปด้วยดีได้ดูนักเตะไทยลีกซึ่งจะเป็นตัวหลักราว 70% สำหรับแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่น23ปีรวมทั้งได้เห็นฟอร์มของคนที่ยังก้ำกึ่งว่าจะติดทีมหรือไม่ส่วนแคมป์ต่อไปโค้ชระกล่าวว่าจะมีในช่วงเดือนนงคที่จะเป็นแคมป์สั้นๆราว1สัปดาห์รอดูช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนจากนั้นจะเป็นแคมป์ฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเดือนเมษายนเชื่อว่าทีมช้างศึกหนุ่มจะพร้อมสำหรับภารกิจล่าฝันปารีสเกมแน่นอนเอฟเวอร์ตันเอฟเฟกต์กดการเงินมีสิทธิ์น็อกแมนซิตี้เชลซีถึงขั้นตกชั้นหลังจากท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันโดนลงโทษตัด10แต้มจากการทำผิดกฎควบคุมการเงินหรือ Financial Fair Play FFPล่าสุดหลายฝ่ายมองว่าหากมีการดำเนินการลงโทษที่เข้มงวดในมาตรฐานเดียวกันหรือใบสีฟ้าแมนซิตี้และสิงโตน้ำเงินครามเชลซีอาจจะตกที่นั่งลำบากด้วยสเตฟานบอสันทนายความเชี่ยวชาญด้านกีฬาซึ่งเคยทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความเห็นว่าการที่เอฟเวอร์ตันโดนลงโทษตัด10แต้มนั้นเป็นการบังคับใช้กฎ FFP ที่โหดมากเป็นการตอกย้ำว่าทั้งแมนซิตี้และเชลซีที่ต่างเข้าข่ายทำผิดกฎ FFP ในข้อหาที่หนักกว่าเอฟเวอร์ตันอาจจะโดนบทลงโทษขั้นรุนแรงซึ่งอาจถึงขั้นโดนปรับตกชั้นได้ไซมอนลีฟทนายความหัวหน้าฝ่ายกฎหมายกีฬาของสำนักงานทนายความมิชคอนเดรายาระบุว่าการตัดแต้มเอฟเวอร์ตันถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการฟุตบอลลีกอาชีพเรื่องนี้จะสะเทือนไปยังบอร์ดบริหารของเชลซีและแมนซิตี้ในขณะนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่พรีเมียร์ลีกนำบทลงโทษตัดแต้มมาใช้กับสโมสรที่ละเมิดกฎการเงินส่วนแคทเธอรีนฟอร์ชอทนายความด้านกีฬาชื่อดังอีกรายกล่าวว่าหากคุณต้องรับหน้าที่ว่าความให้ทั้งสองทีมนี้มันเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากๆ
เมื่อเอเวอร์ตันถูกลงโทษเพราะถ้าเทียบกับแมนซิตี้และเชลซีแล้วเอเวอร์ตันน่าจะถือว่าเป็นการลงโทษสถานเบาและโทษปรับตกชั้นไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายเลยด้วยซ้ำสกายสปอร์ตและเดลี่มิเรอร์ระบุว่าถ้าคณะกรรมการไต่สวนอิสระพิจารณาว่าแมนซิตี้หรือเชลซีทำผิดกฎการเงินสถานหนักก็อาจจะโดนลงโทษตัดแต้มถึง30คะแนนหรือโดนปรับตกชั้นได้ก่อนหน้านี้แมนซิตี้โดนพรีเมียร์ลีกตั้งข้อหาละเมิดกฎการเงินถึง115ข้อหาเมื่อเดือนมกราคมขณะที่เชลซีกำลังโดนตรวจสอบเรื่องความไม่โปร่งใสของการใช้เงินในยุคโรมันอับราโมวิชมหาเศรษฐีรัสเซียเป็นเจ้าของทีมซึ่งแมนซิตี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขณะที่เจ้าของใหม่เชลซีเป็นฝ่ายแจ้งข้อมูลความผิดปกติด้านบัญชีการเงินให้ทางลีกและสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟ่าทราบด้วยตัวเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพิ่นเผย3กำปั้นตัวท็อปดีพอโค่นกาเนโลอาวาเรสยอดมวยเม็กซิกันเอ็ดดีเฮิร์นโปรโมเตอร์ใหญ่ของแมตช์รูมเผยนักชกที่ดีพอจะโค่นกาเนโลอาวาเรสยอดมวยโลกที่ดีที่สุดปอนต่อปอนในเวลานี้ลงได้มีเพียงแค่3คนเท่านั้นกาเนโลนักชกเม็กซิกันซึ่งเพิ่งเอาชนะคะแนนเจอร์เมลชาโลป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบัน IBF WBA WBC WBO เอาไว้ได้เมื่อวันที่30กันยายนซึ่งแฟนมวยยังจับตาว่าคู่ชกคนต่อไปของซาอูอาวาเรสจะเป็นใครโดยมีรายงานข่าวว่า WBC วางตัวดาวิดเบนาวิเดชแชมป์โลกเฉพาะการเอาไว้หากยอดมวยอเมริกาสามารถเอาชนะเดเมตริอุสอันดราเดเพื่อนร่วมชาติในวันที่25พฤศจิกายนนี้ล่าสุดเฮิร์นเผยว่าเวลานี้มีเพียงแค่3คนคือเบนาวิเดชอันดราเดหรือเดวิดมอเรลแชมป์โลก WBA ชาวคิวบาเท่านั้นที่ถือว่าเป็นภัยต่อกาเนโลในเวลานี้วงการมวยพูดถึงไฟกับมอเรลว่าคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากใครจะชนะกาเนโลผมคิดว่าเบนาวิเดชอาจจะทำให้กาเนโลลำบากได้เช่นเดียวกับเดเมตริอุสซึ่งจะเป็นไฟที่ยอดเยี่ยม